โครงการของเราที่ซื้อป่าไว้สำหรับชาติบ้านเมืองก็พอดีโครงการในหลวงก็เข้ามาประสานกันเลยโครงการในหลวงทหารเป็นผู้สนองท่านแล้วก็มาติดต่อกับเราว่าอยากมาเข้ามาช่วยดูแลให้เรายกให้เลยยกให้คือยกให้ช่วยบอกมาช่วยเลยว่าทางนี้ก็หาที่ที่เกาะที่ยึดเป็นดักเตียนอยู่แล้วว่าเขาซื้อก็ซื้อไว้พวกชาติบ้านเมืองแล้วไม่ซื้อไว้พวกเราเราก็บอกนั่นนี่ทางทหารปกครองการพระราชดำริที่ปลูกป่าปีนี้มาแล้วเข้ามาประสานกันเข้ามาจดกันปุ๊บกับของเราเราทหารเป็นผู้สนองเดชพระคุณท่านแล้วของเราก็ให้ทหารดูแลด้วยหมดเลยเรายกให้เลยเพราะเราหาที่ยึดที่เกาะอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้นะเราคิดเรื่องราวนี่คิดเป็นกังวลที่เวลาซื้อมาแล้วนี่ทำไงวะพวกหัวลำแหลมมันมีนายทุนมันจะเข้าปลูกปั่นพวกประชาชนนั้นให้เขาไปทำลายป่าทำลายอะไรเนี่ยเราคิดไว้แล้วไม่ค่อยดีได้ทหารมาทหารก็จะมาช่วยเหลือเราก็ยกให้เลยให้ทหารดูแลช่วยก็น่าว่าจะเป็นแน่นหนามันคงต่อไปล่ะถ้ามีหลักทหารเป็นหลักใหญ่ทีนี้ก็แน่นหนามันคงเขาจะช่วยปลูกป่าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเราก็ปลูกเขาก็ปลูกเมื่อเขาช่วยแล้วมันก็เบาใจความรับผิดชอบก็มอบให้เขาดูแลหมดเลยเราเป็นเพียงซื้อไว้ให้เท่านั้นแหละต่อไปดงนี้ก็จะหนาแน่นอ่ะเพราะตรงไหนว่างจะปลูกไปหมดเลยนะไม่มีช่องว่างปลูกเป็นดงเลยไม่มีใครไม่ให้ใครไปแตะแล้วทีนี้มันก็ชุ่มเย็นแล้วแม่น้ำลำธารต้องหกสายนั่นที่เราซื้อครอบไว้นี่นะหกสายแม่น้ำเลยสายใหญ่ๆก็อยู่นั่นแหละลงแม่น้ำเลยขาดมาได้สองปีแล้วน้ำไม่มีเพราะไม่มีน้ำข้างบนถูกทำลายป่านี่มีเริ่มจะมีแล้วที่นี่ต่อมีแล้วก็จะปลูกป่าให้หนาแน่นขึ้นพระก็มีอยู่จุดนั้นบ้างจุดนั้นบ้างจุดทางนี้บ้างประสานกันดูแลพระที่บำเพ็ญไปจากวัดนี้เนี่ยไปตั้งสำนักในป่าในเขาเหมาะดีเราก็ซื้อไว้สำหรับพระสำหรับศาสนาด้วยสำหรับชาติด้วยต่อไปนี้น้ำ5 6สายนี่ก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นต่อไปอายุเข้าขั้นสมบูรณ์แล้วเมื่อไอ้ที่มันเป็นดงหมดแล้วมันก็เย็นน้ำก็ไหลลงได้สะดวกก็สมบูรณ์เราเบาใจที่โครงการในหลวงท่านเข้ามาตรงนั้นท่านพระราชดำริปลูกป่ามาแล้วเวลานี้เข้ามาแล้วทหารผู้รักษาทำหน้าที่แทนของเราก็เลยให้ทหารดูแลช่วยหมดเลยนี่ก็เรียกว่าจะปลอดภัยต่อไปนี่ทหารรักษามีอำนาจมากใครไปแตะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในจังหวัดเลยดูจะทั้งหมดจังหวัดอะน้ำ5-6สายนี่ลงไปเขตจังหวัดเลยอำเภอต่างๆนะอำเภอนั้นอำเภอนั้นจังอำเภอดงหลวงอำเภอภูหลวงอำเภออะไรแถวนั้นใช่หมดเลยน้ำของเราจะลงมานั้นหมดเลยแล้วก็จังหวัดเลยก็แม่น้ำเลยแม่น้ำใหญ่จะมาตรงนั้นหมดจังหวัดเลยรู้สึกจะได้ประโยชน์มากน้ำแม่น้ำ5-6สายนี่อยู่ในเขตจังหวัดเลยทั้งนั้นหมดทั้งจังหวัดเลยจะได้น้ำต่อไปนี้จะได้น้ำสมบูรณ์เพราะป่าหนาแน่นขึ้นโดยลำดับไม้ก็จะเอาไม้ชนิดที่มันพอเหมาะกับพื้นที่ของมันปลูกทางนี้ก็ปลูกเวลาเนี้ยถ้าที่เราซื้อไว้นี่เริ่มปลูกพระยังทำงานเลยพระเป็นผู้ชี้แนวปลูกที่แรกซื้อเพียง122ไร่เท่านั้นนะคนนั้นถวายคนนี้ถวายว่าป่าเข้าไป200กว่าไร่แล้วเมื่อ2วันมานี้ช่างเขตมานี่ว่าได้300ไร่แล้วว่างั้นโถว่ะมันขึ้น300ไร่แล้วว่ะเอา400ไร่ก็เอาเราก็บอกนี่แหละอย่าว่าแต่300ไร่เลย
นี่เราก็จะทำกำแพงด้วยนั่นแหละจะทำกำแพงด้วยรอบหมดให้เป็นที่แน่หนามันคงแล้วที่นี่มันเป็นป่าดงอยู่แล้วพอเรารักษาไม่ให้สัตว์เข้ามาทำลายใครมาทำลายแล้วพวกป่าธรรมชาติมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เราปลูกเป็นแนวไว้นะปลูกจนไม้สำคัญเราจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปไว้แล้วป่าที่มันจะเกิดโดยหลักธรรมชาติทั้งมันเพราะมันเป็นป่าเก่าอยู่แล้วแต่ก่อนมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วดีไม่ดีมันเอาต้นไม้เราปลูกนั้นเสร็จไปหมดเลยสู้มันไม่ได้มันเร็วนะดงนี่เร็วนะดงเช่นอย่างนี้อ่ะพอเรามาสร้างวัดเห็นไหมมันขึ้นหมดเลยทันทีนี่ขึ้นเองนั่นเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพราะมันเป็นดงของเขาอยู่แล้วเป็นเพียงว่าถูกทำลายพอมีคนรักษาแล้วมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่แต่ก่อนโอ้มันแห้งผากแล้วเนี่ยมีแต่ป่าหญ้าแค่นี้สูงแค่นี้เต็มนี่เป็นลานไปเลยหมดเดี๋ยวนี้ดูมันเกิดเองนั่นน่ะ37 38 39ปีนี้วันนี้สร้างมาได้39ปีนี่ดูต้นไม้39ปีใหญ่ขนาดนั้นน่ะเรานั่นก็เหมือนกันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอันนั้นป่ายังหนากว่านี้อีกนะป่าใหญ่กว่านี้หนากว่านี้อีกแล้วก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วมาที่เราปลูกเป็นแถวเป็นแนวถ้าไม่รักษาจริงสู้ไม้เหล่านั้นไม่ได้นะมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นดงใหญ่แล้วถึง300ไร่แล้วเป็นดงใหญ่แล้วเขาเรียกดงหนองข้าวสารนี่ดงใหญ่ทำไมงั้นล่ะเราตายแล้วก็ชื่อหลวงตาบัวจะไปเที่ยวดังอยู่ในป่านะเป็นดังอยู่ป่านู้นป่านี่แล้วโรงพยาบาลก็จะดังนะเวลานี้โรงพยาบาลก็ตั้งเท่าไหร่ต้องเกือบ60โรงแล้วเงินตั้งร้อยกว่าล้านแล้วนะเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นร้อยกว่าล้านแล้วที่อื่นไม่นับโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆคนทุกข์คนจนที่ช่วยไปทั่วดินแดนนี้ไม่นับนะนับเฉพาะเป็นหลักใหญ่หลักใหญ่ของโรงพยาบาลที่นี้มันก็ไปแล้วโอ้เกือบมันเข้า10ล้านนะมั้งที่นี่ตอนนี้ก็3ล้าน6แสน6หมื่นที่นี่122ไร่ไร่ละ 30,000 บาทเป็น 3,660,000 ทางนู้นมันก็6ล้านแล้วนั่นแหละเข้าไปปลาเข้าไป10ล้านแล้วนะพอ6ล้านกว่านู้นพอดี6ล้านกว่าอันนี้มันก็ 3,600,000 แล้วนี่นะเออไปละปลาเข้าไป10ล้านแล้วนี่เฉพาะที่นะนั่นก็อย่างนั้นแล้วให้ท่านผู้ใดบริจาคนี่เราทำประโยชน์ให้โลกหมดเราไม่นั่นในวันนี้เราไม่ให้เก็บเงินเป็นอันขาดฟังก็เป็นอันขาดใครไม่ให้ใครเจ็บทั้งนั้นมีเท่าไหร่ก็ไหลออกช่วยโลกช่วยเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าทำประโยชน์ให้โลกสุดความสามารถของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยไปรบกวนโลกเลยนะมีแต่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าศาสนาเต็มไปด้วยความเมตตาศาสนาสงเคราะห์โลกไม่ได้ไม่มีใครสงเคราะห์ได้ในโลกนี้ศาสนาเป็นแหล่งถ้าเป็นน้ำก็เป็นแอ่งน้ำใหญ่แหล่งใหญ่ประหนึ่งว่ามหาสมุทรทะเลหลวงพระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นแหละนี่ก็ศาสนาทำความร่มเย็นให้โลกไม่ได้แล้วก็หมดละเรียกว่าโลกนี้หมดถ้าลงศาสนาทำประโยชน์ให้โลกไม่ได้แล้วให้ความร่มเย็นแก่โลกไม่ได้แล้วก็หมดนี่เราก็พยายามตะเกียกตะกายด้วยความสงสารกันนะนี่เราทำด้วยความสงสารทุกยากลำบากขนาดไหนก็ไปใกล้ก็ไปไกลก็ไปโรงพยาบาลนี้มันก็จะไปเรื่อยๆจะช่วยไปเรื่อยๆอย่างที่ช่วยอยู่เวลานี้เนี่ยเวลาเป็นเพียงว่าเวลานี้รอพักไว้ก่อนพักเครื่องเวลานี้เราจะจ่ายให้เฉพาะที่สั่งไว้แล้วตกเข้ามาแล้วก็จ่ายเรื่อยส่วนที่สั่งใหม่เรายังไม่ให้สั่งเวลานี้รออยู่5 6โรงพยาบาลถ้าพออนุญาตให้โรงหนึ่งปั๊บแล้วจะมาอีกเรื่อยๆนะเวลานี้ก็รอหยุดชะงักอยู่เพราะทางนี้ห้ามโรงสนามไม่ว่างบอก สนามไม่ว่าง ให้รอที่โรงไหนก็ต้องรอฟังแหละพอได้ยินว่าอนุญาตแล้วเท่านั้นเพิบเลยนะมารอบด้านนี่เราก็เห็นจากคนไข้เนี่ยคนไข้เข้าไปหาหมอไม่มีเครื่องมือก้าวไม่ออกเนี่ยคนไข้ก็หมดหวังต
ถ้ามีเครื่องมือก็พอเป็นไปอย่างอุดรนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ละเครื่องมือนะเพราะเฉพาะอุดรนี่มันก็30กว่าล้านนะโรงเดียวนี่เฉพาะโรงพยาบาลอุดรนี่30 36 37ล้านนะโรงพยาบาลอุดรนับรวมทั้งสร้างตึกให้เลยหมดทุกอย่างแล้ว36ล้านแล้วเฉพาะอุดรจึงค่อนข้างจะสมบูรณ์บรรดานายแพทย์ที่มาประชุมกันอะไรประชุมจังหวัดนั่นจังหวัดนี้มาประชุมที่จังหวัดอุดรนี่ยกให้อุดรเป็นเบอร์หนึ่งบรรดาโรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลอุดรเป็นที่หนึ่งว่างั้นคือเครื่องมือสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไงหลวงตาบัวจนจะตายไม่สมบูรณ์ได้เลยเมื่อเครื่องก็เป็นล้านๆก็หามาให้นี่เรายังไม่ลืมเรื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยเลเซอร์ยิงตานี่นะตาคนเคยบอดมามากต่อมากแล้วพอได้เครื่องมือนี่ไม่มีว่างเลยนะเครื่องมือนี้หนักมากทีเดียวไม่ว่างเลยต่างจังหวัดไหลเข้ามานี่หมดเพราะว่ามีเครื่องเดียวนี่อันนี้4ล้าน1แสนนะเครื่องเดียวเท่านั้นแหละเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พิเต้อะไรเราเอามาให้มันสู้ไม่ได้นะมัน 2-3 ล้านเลยเอ็กซเรย์ตัวคอมพิวเตอร์เอามาอันนี้มันฟาดกันไปสัก4ล้าน1แสนโถเครื่องนี้แพงกว่าเพื่อนแล้วก็ตานี่ให้สมบูรณ์ด้วยนะเครื่องตรวจธรรมดา1เอามาเพิ่มแต่ก่อนมีอันเดียวคนแน่นห้องนั้นถ้าเข้าไปทีไรต้องเกิดเหตุละเราเข้าไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งนี่เกิดเหตุทุกทีเหตุอันนี้แหละเหตุกระเป๋าแฟบเนี่ยไม่ใช่เหตุอะไรเลยพอเข้าไปนี่คนเต็มอยู่ในห้องนี่เข้ามากันอะไรบ้างนี่นั่นเข้ามาตรวจตาแล้วหมอมีกี่หมอหมอนั้นมีหลายหมอแต่มีเครื่องมันมีเครื่องเดียวหัวไหนล่ะนี่แล้วที่ตรวจอยู่นั่นนี่แล้วแล้วคนทั้งหมดในวันนี้หมดไม่หมดวันหลังมาใหม่โอ้แล้วกันทำไงสั่งมาอีกแน่อย่างนั้นแล้วเกิดเหตุแล้วให้สั่งมาอีกเพิ่มอีกเครื่องนึงแล้วก็เครื่องอะไรตาอะไรถ่ายภาพข้างในนี่อีกเครื่องหนึ่งกับเลเซอร์ก็เรียกว่าขั้นสมบูรณ์แล้วให้เต็มที่แล้วสมบูรณ์เวลามันหนักมันหนักอยู่ที่เลเซอร์หนักมากอะไรอะไรดูมีใช้หลายอย่างเลยนะตาเนี่ยชนิดหลายชนิดเรียกว่าไม่ว่างเลยเครื่องมือนี่ไม่ว่างเลยหนักมากกดทุกเครื่องว่างั้นเพราะมีเครื่องเดียวแต่เรามันก็ไม่มีเพราะมันวิ่งแยกทางโน้นแยกทางนี้มันก็เหมือนกับอะไรน่ะเหมือนเอาตะกร้าตักน้ำเอาตะกร้าตักน้ำพอยกขึ้นนี่ซ่าหมดเลยไม่มีเหลือได้มาเท่าไหร่หมดเลยไม่มีเหลือมันมากต่อมากไอ้ที่มันรั่วน่ะมันรั่วรอบเลยพอยกตะกร้าขึ้นนี่ซ่าหมดเลยมันจะเอามาให้ทีเดียวทีไรก็ไม่ได้ให้อีกเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอุดรก็ต้องรอไว้นั่นแหละมูลนิธิก็ได้ให้ไว้เพราะนั้นเราได้พูดแล้วตั้งแต่วันฉลองตึกรวมเมตตามหาคุณว่ามูลนิธิก่อนไม่มีนี่ไม่มีมูลนิธิเลยเราบอกเราจะหามูลนิธิให้อย่างน้อยให้ได้3ล้านระหว่างนั้นเราพูดออกปากแล้วนี่จะให้ได้3ล้านก็หาพยายามหาได้จริงๆ3 ล้านกว่าก็หยุดอยู่นั่นแหละแค่นั้นแหละถ้าลงคำพูดไปตรงไหนมันก็อยู่แค่นั้นแหละคือมันจะต้องเป็นไปตามคำพูดนั่นแต่มันไม่เลยสิมันจะให้เพิ่มอีกมันไม่เพิ่มมันหมดแล้วก็ที่ไหนอีกกับทางปากเกร็ดปากเกร็ดนั่นก็3ล้านกว่าอันนี้ฝากประจำไว้สำหรับอดอกผลช่วยทางปากเกร็ดเด็กพิการทางสมองอันนี้ช่วยมานานแล้วแหละเป็นประจำเดือนหนึ่งหลายแสนอยู่นะที่เลี้ยงเด็กมันมี12คนที่เรารับไว้สำหรับให้เงินเดือนเขาเป็นประจำทางโน้นจะขึ้นเท่าไรขึ้นเราจะจ่ายให้ตามทางราชการเขาขึ้นกันขึ้นเขาก็ขึ้นเราก็ให้ไปเรื่อยไปถ้าเงินก้อนนั้นเงินดอกมันไม่พอเราก็เอาเงินอื่นไปเพิ่มแต่เวลานี้ทางธนาคารเห็นใจที่มันเสียเหลือเท่าไรทางธนาคารเลยช่วยเลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วคือขาดเหลือเท่าไรก็ทางธนาคารเขาเพิ่มให้เลยแต่ก่อนขาดเหลือเราไปหามาเพิ่มเดี๋ยวนี้ไม่แล้วแล้วก็ตั้งนิยภาพหลวงตาบัวขึ้นนี่หลวงตาบัวเจ้าคุณบัวน่ะตั้งนิยภาพแล้วตั้งเป็นเจ้าคุณแล้วมันจะได้นิยภาพนะเนี่ยได้แน่ๆไม่สงสัยเดือนนึงเป็นพันๆหนึ่งทีนี้เงินจำนวนนี้เราจะไม่แตะนี่ที่เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตั้งอะไร
เขาให้ชื่อว่าบุญนิธิของหลวงตาบัวว่างั้นไว้ในธนาคารบุญนิธิหลวงตาบัวบอกไว้นี่เราก็ไปตั้งไว้หนึ่งล้านหนึ่งแสนในเวลานี้ตั้งไว้แล้วทีนี้นิยพัฒน์มาเท่าไหร่ก็ต่อไปจะเข้าใจให้เขาส่งทางธนาคารเลยเข้านั่นเราไม่ต้องยุ่งเข้าเรื่อยไปแล้วจะเอาเงินจำนวนเหล่านี้ดอกผลนี่ช่วยโลกอีกแล้วช่วยไปนี่ตั้งไว้แล้วนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะคือว่าอะไรเป็นอย่างนั้นนะหลวงตาเคยพูดไม่ใช่หรือบอกว่าเราจะตั้งมูลนิธิบุญถึงเป็นบุญนิธินะไม่ให้เป็นมูลนิธิมันลำบากมันต้องมีคณะกรรมการยุ่งอันนี้ไม่มีง่ายนิดเดียวให้เป็นบุญนิธิหลวงตาบัวว่างั้นเลยเวลานิยพัฒน์เข้ามาเราก็เข้านั่นให้ผ่านทางธนาคารเข้าเลยเวลามีจำเป็นดอกผลเราก็พอช่วยโลกเหมือนที่เราฝากประจำไว้เราช่วยอย่างนั้นตลอดในวันนี้ไม่ให้เก็บเงินเราเป็นผู้ควบคุมทางบัญชีนะไม่ได้ไปควบคุมเงินแหละควบคุมทางบัญชีเป็นผู้สั่งเราไม่เคยไปแตะไปเคยไปสนใจกับมันหรอกเงินนั่นมีแต่สนใจแต่บัญชีเนี่ยสั่งตามบัญชีนี่สั่งจ่ายทั้งไหนเท่าไหร่เราเป็นคนสั่งจ่ายแล้วเข้าธนาคารเข้าไปจัดเองเราก็ไม่เข้าธนาคารเข้าไปเข้าเป็นเพียงคำสั่งว่าเราก็ด่าของเราแค่นี้ไปธนาคารเขาจัดปุ๊บเสร็จเลยจ่ายทั้งนู้นจ่ายรอบด้านอยู่นั่นเราประโยชน์ให้โลกสุดความสามารถของเราแล้วก็ไปนี่อันหนึ่งอ่ะท่านจันฟันเรายังสะดุดหัวใจนี่พวกนี้มีเจตนานะไม่มีเจตนาเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะท่านพูดทั้งสองเงื่อนด้วยนะตอนนั้นเงินก็มีราคาแพงเงินฝากไว้ดูมันล้านห้ายังไงท่านจันทร์ฟันฝากธนาคารไว้ท่านสั่งหมดนะเงินล้านห้านี่นะถ้าเราตายแล้วตอนนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลแล้วกำลังจะเริ่มสร้างโรงพยาบาลให้แยกเงินจำนวนนี้เข้าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเป็น3ส่วนนะส่วนหนึ่งมาอะไรวัดนี่แหละวัดท่านอยู่วัดอุดมสมพรอันหนึ่งไปทางวัดสีแก้วอะไร3เงินล้านห้านี่ไปแห่งละ 500,000 ล้านห้ามันกี่15,000,000ใช่ไหมใช่ฮะนั่นแล้วให้แบ่งไป3ส่วนท่านสั่งไว้นั่นนะมันแล้วพอท่านตายแล้วไม่ว่างั้นเลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านมีเงินอยู่ธนาคาร1,500,000บาทแหมสังหารไปหมดเลยคือจนท่านจะคุณสะดุ้งเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสมเด็จวัดนรนาถนะท่านสะดุ้งโถทำไมท่านอาจารย์ท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปได้หรือทำไมท่านวิ่งมาหาเราพอดีเลยวันนั้นเราก็ออกไปนี่มันบันโดมันดันนะนี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์ฟันนะทำให้บันดันนะไม่ใช่ผู้อื่นหรอกเพราะท่านฤทธิ์ทั้งติดทั้งท่านเก่งนี่เราติดขัดเราจะไปตั้งแต่วันก่อนนั้นนะเราไปติดขัดอยู่เรื่อยติดขัดอยู่เรื่อยจนกระทั่งถึงเวลารถของสมเด็จท่านมาแต่ก่อนท่านเป็นพรมนะท่านเข้ามาเราก็พอดีได้โอกาสไปได้ตอนนั้นไปก็ไปสวนกันตรงนี้ตรงทางนี่นั่นเห็นไหมมันสำคัญอยู่นะแต่ว่าเจ้าจะไปตั้งแต่บ่ายสามโมงไปไม่ได้นะมันติดอยู่งั้นนะเดี๋ยวรอก่อนพวกเวงท่านอาจารย์ฟันท่านสำคัญนะกับเรานี่มักจะเป็นกันบ่อยๆเลยเป็นทุกทีแหละกับเรานะนี่พอเราได้จังหวะเราออกปั๊บท่านกำลังนั้นพอเห็นก็โอ้นี่มองดูท่านอยู่คุณพรมนั่นแล้วเราแอบทั้งนั้นท่านจะแอบทั้งนี้รีบแอบท่านก็เปิ้งฟังมาน่าจะไปไหนนี่ไปไหนวะโว้ไปธุระแล้วบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมาปรึกษานี่เนาะท่านว่านั่นท่านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราก็เลยกราบเรียนท่านทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเออเอาละที่นี่ได้ความมาโถก็มาโจมตีครูบาอาจารย์เรามีอย่างเลยท่านอาจารย์ตรงนี้ไม่สมควรที่จะมาโจมตีอย่างนี้เลยเพราะเรื่องไม่เป็นไปอย่างนี้ธรรมดาท่านปฏิบัติมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธล้วนทำไมเรื่องมันยังมาเกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันอย่างนี้เหรอพอดีได้เรื่องกับจากท่านมหาแล้วก็เอาละที่นี่ว่างั้นเลยนะผมจะมาจัดการเองแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ออกสองเงื่อนนะเขาออกเงื่อนเดียวเนี่ยจึงเป็นเงื่อนโจมตีเงื่อนที่ท่านสั่งให้แบ่งนั้นตั้งแต่ท่านยังไม่ตายนั่นเขาไม่พูดนี่นะเอาละที่นี่เข้าใจแล้วท่านก็เลยไปแก้ข่าวเรื่องราวนะอันนี้เวลาหลวงตาบัวตายนะบางทีเงินอาจจะค้างในธนาคารเป็นล้านๆนะเงินจำนวนนี้เราไว้เพื่อสิ่งของที่ยังไม่ตกมาต่างหากเราเกียรติเอาไว้เข้าใจเปล่าเราเกียรติเอาไว้
สำหรับเครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นราคาเท่านั้นเครื่องมือนั้นราคาเท่านั้นถ้าอะไรเราตกลงไว้เรียบร้อยแล้วกะว่าจะมาในประมาณเดือนใดเราจะเกียรติเอาไว้เกียรติเอาไว้มาพอได้มาปั๊บก็จ่ายปุ๊บมาปั๊บจ่ายปุ๊บไปเลยที่เวลาหลวงตาบัวตายของยังไม่ตกมาเงินยังเหลืออยู่เป็นล้านๆหลวงตาบัวมีเงิน500ล้านขึ้นนะเข้าใจไหมล่ะไม่พากันเข้าใจเอาไว้นะเป็นได้จริงๆนะถ้าอย่างที่เราธรรมดาเรารู้กันแล้วจะเป็นอะไรไปใช่ไหมผู้ที่มันไม่รู้ที่ทำให้เสียเป็นอกุศลจิตละสิโอ้ยแย้มหาบวยทำอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเสียเขาแล้วนั่นเราไม่เสียก็ตามเสียคนนั้นเราก็ไม่อยากให้เสียคำว่าเสียใครไม่ดีเลยเราจึงไม่อยากให้เสียได้พูดเอาไว้นี่บางทีเราหากว่ามีแบบตายลงมาซะอย่างนี้เงินที่ยังตกค้างอยู่ที่คอยจะจ่ายทางนั้นทางนี้มันยังตกค้างยังไม่ได้จ่ายนี่เขาก็จะมารวมกันว่าอาจารย์มหาบัวสั่งสมเงินไว้มี300ล้าน400ล้านอยู่ว่าแล้วเกิดมาตะโคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยได้ยินอ่ะ3 4ล้านแต่เราโม่เฉยๆเข้าใจหรือเปล่าน้องโลกเขายังโม่ได้ทําไมหลวงตาบัวโม่ไม่ได้ว่าหลวงตาบัวเกิดมาจากคนนี่ว่าโม่ได้ดิอันนั้นล้านนี้พอจ่ายมันจ่ายเป็นล้านๆมันจ่ายอยู่ตลอดเดือนนึงหลายล้านนะจ่ายอยู่ตลอดอย่างนั้นน่ะเห็นที่ว่า200ล้าน300ล้านไม่เคยมีอันนั้นล้านนี้มีเป็นประจําเพราะจ่ายเป็นประจําเวลานี้ที่รับไปแล้วในโครงการนี้นะ32ล้านฟังสินี่รับไปแล้วอยู่ในอุ้งมือแล้วนี่เราครอบไปหมดแล้วรับกันด้วยความสัตย์ความจริงแล้วนี่จะจ่ายตามนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงนับไว้เลยจำนวนใหญ่นี่32ล้านที่ล้อมป่านาคำน้อย17ล้านรวมจาก8ล้าน5เท่าไรบวกกันเท่าสิมีตกลงกันแล้วนี่ตกลงให้แล้วไอ้ส่วนย่อยก็โรงพยาบาลสีชมพูล้านสามนี่เขาจะมาวันไหนก็มาแล้วนี่เต็มที่แล้วส่วนเต็มที่กับเอ็กซเรย์ผลพิสัย900,000บ้านฝางขอนแก่น900,000เป็น1800,000นี่อันนี้ถ้าจะรวมก็ไปเป็นเท่าไรคิดดูสิบวกนักวิชาการน่ะฮะฮะเมื่อกี้ประมาณ 900,000 เอ๊ะเอ็กซเรย์2เครื่อง 1800,000 อันนี้ตายตัวแล้วนี่สั่งว่าเครื่องละ 900,000 2 9 1800,000 แล้วก็27 28 ล้านแล้วทางน้องแสงนี่กับวันนี้อีกอันนี้ก็ล้านสองนี่เป็น500,000ทางโรงพยาบาลน้องแสงทำอ่างใหญ่ให้เขาอันนี้กับทางโน้นอีกทางโรงพยาบาลอีกวันนี้ก็จะจ่ายอีกเท่าไหร่900,00029 ล้านมันยี่สิบเก้าหรือไม่ใช่ถึง40 ล้านเหลือเดี๋ยวนี้นะนะแล้วย่นเข้ามาเรื่อยคนหนึ่งดึงออกคนหนึ่งมาย่นเข้าไหนดีวันไหนกันนี่อะไรอีกเออ17ล้านสัตว์พิการอีกสัตว์พิการ3ล้าน7นะสัตว์พิการกำลังทำเริ่มแล้วนั่นจะลงมือแล้วอันนี้อยู่ในโครงการที่ให้แล้วทั้งนั้นนะที่อันไหนที่โครงการที่ให้แล้วเป็นอันว่าขีดเส้นตายไปเลยอันนี้พวกนี้พวกขีดเส้นตายไปแล้วทั้งนั้น29ก็เป็น32ล้านนั่น32ล้านที่เศษที่เหลือจะจ่ายอยู่ตามนั้นเท่านั้นแสนเท่านี้หมื่นนั้นไม่นับนะมีเยอะนั่นถูกไหมที่หลวงตาพูดชาย2ล้านก็อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่หัวล้านที่ไม่มีชาย2ล้านเอาละให้พรมีแต่หัวล้านก็เอาละนะคือว่าเรานี่เงินยังไม่มีนะคือมันจะจ่ายเป็นระยะแล้วเงินก็มาปันเป็นระยะนะถ้าเขามาตูมเดียวที่ชาย2ล้านนู่นกำแพงแตกเลยมันก็ไม่มีเงินให้เขานี่มันจะมาเป็นระยะแล้วก็จ่ายเป็นระยะตามช่วงมันมาเออเอาวางเลยฮะโพธารามเหรออืมโพธารามศรัทธาเก่งนะ